จริงๆช่วงประมาณ5โมงอะครับ5โมงพ่อกลับจากดูสวนทั้งหมดกับคุยงานครับเสร็จแล้วเขาขับกลับบ้านจะมาพักแล้วล่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาจอดรถขึ้นบ้านจะเป็นเนินนะครับแล้วขึ้นไปจอดรถปรากฏว่าตัวเขาไม่ได้ดึงเบรกมือนะครับแล้วเขาลงจากรถแล้วปรากฏรถมันไหลแล้วก็ดึงตัวเขาลงมาด้วยแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทำให้เขาแบบมาทับขาเขาแหละแล้วเขาก็ไม่ไหวเสียชีวิตไปให้คุณมันรถมีทำธุรกิจอะไรบ้างก็คือจริงๆพอมาอยู่ที่เนี่ยเขาจะมีธุรกิจตรงฝั่งชายแดนเนาะแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีทำสวนนะครับพวกลำไยกับทุเรียนอะไรเงี้ยครับมีธุรกิจหลายอย่างมากใช่ครับพอก่อนที่พ่อมาทำนี่พ่อทำธุรกิจหลายอย่างเลยครับอยู่ที่นี่นานยังครับมาอยู่ที่นี่ประมาณ30กว่าปีได้ครับบุกเบิกจากถนนอะไรยังไม่มีเลยแล้วก็มาช่วยพัฒนาช่วยอะไรคุยกันตรงเนี้ย